สวัสดีตอนเย็นพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวีซ่าพี่น้องเด้อ Good evening everybody ก็คือสวัสดีตอนเย็น everybody ก็คือทุกๆคนในพี่น้องเด้อหรืออาจจะพูดว่า good morning or good evening guys แปลว่าทุกๆคนในพี่น้องเนาะการจะเรียกให้มันแบบว่าสมัยใหม่ก็เรียกคําว่า guys ในพี่น้องเนาะซึ่งแต่สมัยศัพท์ที่ใช้ทั่วไปก็คือ everybody ก็คือทุกๆท่านในพี่น้องเนาะมื้อนี้ทาดาพี่น้องจ๋ามากินตําถั่วพี่น้องหิวข้าวเพราะว่ามื้อนี้อันมาตั้งแต่ออกมาตั้งแต่อันไปแลนด์มาพี่น้องจ๋าไปวิ่งมาวันนี้อากาศอยู่ที่-2ตอนกลางวันนะพี่น้องเดี๋ยวขอเชียร์ไปตัดคลิปที่แบบว่าไปตัดคลิปที่แบบว่าคลิปเป็นอะไรนะไปวิ่งมาแล้วพี่น้องแล้วก็น้ําตามต้องลองแต่งแรงตามอ่างแอ่งน้ําตามอะไรเนี่ยตามคงตามคลองเป็นน้ําแข็งหมดเดี๋ยวเราไปดูกันพี่น้องมากินกันดีกว่ามาด้วยจ้ะวันนี้ก็จะมีตําถั่วพี่น้องจ๋าเห็นป่ะนี่ตําถั่วเห็นหรือเปล่าน้ำมันจะหกพี่น้องแล้วก็มีผักเละผักเละดิชแล้วก็มีผักผักกาดฝรั่งพี่น้องผักกาดฝรั่งที่ขมๆด้วยพี่น้องเนาะตัวนี้ก็คือมีใส่ทุกอย่างตำมั่วพี่น้องจ๋าแล้วก็จะใส่อะไรนะกุ้งแล้วก็ปลาหมึกแล้วแต่จะหาได้แล้วก็จะมีเส้นพี่น้องเนี่ยเส้นแซ่บๆเป็นเส้นจันด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็มีผักที่ปลูกที่ข้างรั้วไม่ใช่ข้างหน้าต่างพี่น้องเด้อมาอย่าเบาไหลกินเลยพี่น้องจ๋าเสริมพลังไอโอดีนนิดนึงI am eating spicy bean ลองบีนสลัดนะพี่น้องลองบีนก็แปลว่าบักถั่วเหย้าบักถั่วฟังเหย้าแล้วก็จะมีทูมาโตอังกฤษแบบบริติชแบบประเทศอังกฤษเป็นทูมาโตภาษาแบบอเมริกันเด็กตัวเมโตพี่น้องเอื่นคนละอย่างตัวมาตัวเมโตมันก็คือมะเขือเทศก็กันพี่น้องจ๋าแล้วก็มีบักแรดดิชบ้านเราไม่รู้เรียกอะไรพี่น้องแสบพี่น้องไม่ได้หิวจะมือสั่นไปแลนมากเลือกงานมากกับต้องไปแลนก่อนพี่น้องไปแลนโอ้ยหูเจ็บหูแสบหูนี่วินเผาแรงมากเลยครับแรงครึ่งชั่วโมงเลยก็มาอาบน้ำพี่น้องขนาดแรงนะก็สิบสบาย If you not exercise you will get sick easily ก็หมายความว่าถ้าไม่ออกกำลังกายก็จะทำให้เราไม่สบายได้ง่ายนะพี่น้องเนาะภาษาอังกฤษเอามือละข้ามสองข้ามนะพี่น้องมือละประโยคสองประโยคเดี๋ยวมันจะหลายโผล่มันจะหลายปวดหมายถึงว่ามันจะทำให้เราสับสนและจำไม่ได้ภาษาอังกฤษเขาอื่นเขาเรียกว่า less is more ก็คือน้อยๆ นะดีกว่าพี่น้องจ๋าไม่ได้จ้ามาทักทายกันเพราะว่าตัดคลิปบ่ท่านแล้วก็มีเรื่องสิมาเล่าให้ฟังพี่น้องจ๋าดูความงามๆนะพี่น้องเรายินเสียงกลับมาแล้วกำลังกินข้าวอยู่กับเรายินเสียงกลับมาเบิกเข้ามาซ้ำอยากอ้ายพี่น้องนั่งเขานั่งจะกลับไปออฟฟิศนั่งวะเบิกหอดเขามาหาบอถึงหาหน้าที่เขามาไปถึงหน้าที่ออกไปเลยพี่น้องก็คือมาเรื่องสิว่าวนั้นหมู่บ้านพี่น้องจ๋าเคยเห็นคุณท่านบ้านเพื่อนๆยูทูบเบอร์หลายท่านเนาะเฮ้ยอยู่เมืองนอกเดี๋ยวบางท่านกับพากันต้มอะไรยังก็ต้มปลาเนี่ยพี่น้องต้มน้ำปลาวันก่อนพี่น้องข่อยไปที่ร้านเอเชียมันมีที่เขาแบบเขาต้มให้แล้วเนาะไม่รู้จะไปสั่งที่ไหนพี่น้องก็ที่ไปพาไปดูจะมีปลาร้าปลาดุกแล้วก็มีปลาร้าปลากระดี่ใช่ไหมก็เลยได้มากพี่น้องจ๋าไม่อยากสิเมาแล้วได้มากแล้วกับบัตรที่นี่ไปจะได้บัตรนางงามกับเสียมาใส่ตำถั่วตำไรก็คงจะใส่ไม่ได้แล้วใช่ไหมพี่น้องเราก็เอาไปต้มก่อนไปปรุงก่อน
ไปใส่ขาใส่รถดงรถดีอะไรก็ว่ากันไปบอกใส่ขาใส่อย่างมันหอมเห็นมันแสบมันบ่จับน้องไม่ได้จ้ะรสชาติบ่อื่นมากมากแซ่บหลายแสงข่อยฟังกี่แห้งแสงแดดมันส่องมันก็เลยเห็นสว่างฟังกี้ฟังกี้แบบว่าวุบวับวุบวับพี่น้องวุบวับวับมันเป็นสะแรงเฮ้ยก็นางก็เอามาพี่น้องบ้านเนี่ยฮะเฮ็ดจะได้นางกับบรูจะเสียไปต้มใส่แล้วพี่น้องทั้งนอกก็เป็นน้ำแข็งเนาะเสียไปต้มได้จังใดนี่เป็นน้ำแข็งข้างนอกเสียไปต้มจังใดพี่น้องจ๋าพอดีก็เลยว่าโอ๊ยนางงามออกไปข้างนอกไปบินไปข้างนอกก็เลยจอบร้อยต้มพี่น้อง จอบร้อยต้มในบ้านมาท่านเองหน้าต่างมันก็เปิดแบบเดี๋ยวอยู่ข้างนอกก็ด้านหนาวพี่น้องจ๋าเขาเปิดหน้าต่างเขาไม่ได้เปิดเต็มแหวนเพราะเขาเปิดเครื่องทำความร้อนมันมาจากขณะเปิดหน้าต่างเขาเปิดทำความร้อนมันครับความร้อนมันก็จะออกไปมันก็จะหนาวความหนาวมันจะเข้ามาพี่น้องเขาก็เลยปิดมาท่านี่คอยกระจอบลอยต้มพี่น้องเอาปลากระดี่ใส่ปลาดุกใส่ตัวหนึ่งใส่ปลากระดี่ใส่ปลาดุกพี่น้องจ๋าใส่อะไรนะใส่สูตรของข่อยเองแหละไปหาสืบเสาะเบิ่งตาม YouTube เพื่อนนั้นเพื่อนี่แล้วก็ใส่สับปะรดใส่อะไรลงไปพี่น้องใส่พายแอปเปิ้ลใส่บักสับปะรดลงไปต้องต้มไฟอุ่นๆพี่น้องจ๋าว่าไปต้มไปต้มมาแบบนี้นางงามจ๊ะเอ๋เข้ามาในห้องพอดีพี่น้องจ๋าเข้ามาในบ้านพอดีนางก็กินอะไรน่ะนางว่าซั่นมันสิมีปัญหาจะกับอันปลาซั่นมากเลยนะเห็นมั้ยเค้าข่อยข่อยก็วางสิเนาะนางก็ไม่เห็นมันอยู่ในหม้อกับบ่ได้ให้มันเดือดปุดๆให้มันนอนมันให้มันอะไรให้มันตุ๋นๆไว้นั่นน่ะพี่น้องตุ๋นปลาตื่นไปคอยก็เลยย่างไปห้องอื่นแล้วเดือดมาเด้งแซ่บๆพี่ก็เสียนพี่น้องแซ่บหลายย่างไปห้องอื่นแบบนี้นางงามก็เลยถามมาที่รักน้ำนั้นอ่ะเธอไม่เอาเลยใช่ไหมมันจะเอาไปทิ้งใช่ไหมเนาะว่าจังสิแล้วตอนมันอยู่ไหนนางว่าตอนถ้าเก็บไปแล้วใช่มั้ยน้ำนั้นมันเสียแล้วใช่มั้ยจะเอาไปทิ้งจะเอาไปทิ้งในแช่โคใครนะป่ะโอ้ no จะเอาไปทิ้งในแช่โคใครนะป่ะซันจะทิ้งใช่มั้ยอีนี่มันก็เห็นกูต้มหลายเทื่ออยู่ไม่หิวกินหลายเทื่อเห็นเข็นกินหลายเทื่ออยู่เป็นหยังมันจะสิบ่รู้พี่น้องจ๋ามาถ้าจะเอานางก็ถือหม้อนี่น่ะจ้ะจะไปเทลงในแช่โคอ้าซึ่งก็แบบว่าคอยก็แบบว่ากีดสลบเลยพี่น้องไม่นะกูต้มจนต้มมาเป็นสมองเลยพี่น้องจ๋าจะมาของสันถิ่มก็เลยบอกว่าอันนั้นแหละที่ใส่ตุ่มไก่ตุ่มยังไงเธอกินอย่างนี้บัดคอยจอบใส่ได้พี่น้องไม่ราบกับเหตุกับเขาไทยใช่ไหมคอยกระจอบเยาะใส่เยาะใส่นั่งกับบารูนั่งกับแซ่บไม่นานตุ่มอย่างน้อยนางจำบ่ได้คอยกระเล็บตุ่มแกงบานเฮาบานเฮานี่แหละกุ้งพี่น้องไม่ได้ข่อยก็เอาเล่นหนังปลาเยาะใส่สองส่วนพี่น้องแซ่บ ถ้า
ทำเป็นแบบว่าอย่างก็แอนตี้มากจริงๆนะเจอของดีอยู่เมืองไทยกันพี่น้องป้าหมึกเนี่ยนะป้าหมึกป้าหมึกแห่งว่าใช่ว่านั่งกับพยายามอันชุบภาพมานั่งกับบอกอย่างนั้นพี่น้องนั่งกับประกาศกินพี่น้องจ๋าคอยกันเอามากินกินเนาะป้าหมึกแห้งเนาะพี่น้องนั่งกับว่าสติงกี้ฟิชหรอแซ่บบ่อนะมันสิเนาะนั่งกระถาม it is delicious สติงกี้ฟิช your สติงกี้ฟิชแซ่บบ่ออร่อยไหม delicious ไหมนั่งว่าหากับว่าแซ่บทั้งเล็กกับว่า taste very good เนาะอร่อยมาก taste very good นะรสชาติดีมากวางสินนะพี่น้องนี่แหละก็ฉันไม่กล้ากินหรอกเหมือนกับกินเหมือนกับเคี้ยวถุงพลาสติกเลยทั้งวางสินมันก็หยาบนะพี่น้องบัตเตอรี่ขอเฮจะได้พี่น้องไปสั่งอะไรนะไปกินข้าวที่ร้านตรงริมทะเลน่ะที่จอมเทียนแล้วก็ไปสั่งยำอะไรอ่ะพี่น้องเผ็ดแล้วก็ไปสั่งยำอะไรก็ไม่รู้กันพี่น้องโอ้ยขาดตอนมัวแต่กินขออภัยจ้ะยำรวมอะไรสักอย่างนั่นแหละพี่น้องบัตเตอรี่มันก็มีอันคอยมันก็มีในเมนูเขาก็บอกว่ามันก็จะมีปลาหมึกแห้งปลาหมึกแห้งสับพอดีนั่งบดีอ่านคอยก็เลยสั่งมากินเนื่องจากถามว่าเผ็ดบอนั่นมันสิคอยก็บอกว่าเผ็ดได้ล่ะแสบจะบ้าน่างกับตักไปคำหนึ่งเมื่อกี้อันบ้ามึกเหม็นๆของน่างเลยน่างกับกินน่างกับยำน่างกับแสบแสบแสบอะไรเนี่ย yeah. อร่อยมากเลยน้องว่าเทสกูดเนาะน้องว่าเทสกูดเหรอกินสิกินเยอะๆมันสินะ อยากหัวกินจะบ้ามึกถ่วยบัตเตอรี่ว่าเผ็ดแต่ผมพิหารหน่วยนึงบัตเตอรี่มามือสองพี่น้องมามือสองก็ไปสั่งอีกขอก็ไปสั่งกินเก่าขอมาย่ำตัวนั้นมันแสบเนาะมันเป็นยำรวมอะไรสักอย่างเลยจำไม่ได้อะไรมันนานแล้วพี่น้องแล้วจากนี้คอยก็สั่งเหมือนเดิมพอดีนั่งไปอ่านเมนูนางว่าฉันไม่เอานะเมนูเนี้ยยำนี่ฉันไม่เอาสลัดนี่ฉันไม่กินนางบอกทำไมล่ะขออภัยพันไม่มีสติงกี้ฟิชไงออคโตพุสใช่ไหมพันมีสติงกี้ฟิชเนี่ยสติงกี้แปลว่าเหม็นพี่น้องสติงกี้แปลว่ากลิ่นเหม็นสติงกี้ฟิชแปลว่าปลาเหม็นเนาะกลิ่นของปลาเหม็นมันสิหูติดคอวันนี้ขอก็เลยว่าเฮ้ยมันสิมาเหม็นจังได้หนูพลาดก่อนมันก็กินไปจนเหมือดถ่วยพี่น้องจ๋าคอยกลัวมึงกินจนเหมือดถ่วยมันสิมาว่าเหม็นจังได้ไม่เวลากินมันก็ว่าแสบแท้มันสิเนาะโอ้ยกลัวเต้นว่านั่งหูแล้วนั่งกับบักกินได้พี่น้องต้อนข่อยเฮ็ดก่อนข่อยต้มยังนี่น่ะแกงไก่แกงยังนี่ล่ะจำบ่ได้ดอกข่อยก็ย่อใส่พอดีนางมานั่งมาล้างถ้วยอยู่ข้างขาพี่น้องนางมาล้างถ้วยอยู่ข้างขานั่งกับเสียงตามันได้เห็นอะไรเนี่ยยังไม่สิอ๋อของอร่อยไงจ๊ะเธอฉันเนาะข่อยก็ใส่ขวดเนาะพี่ข่อยจะเอาใส่ขวดไว้จะได้ข่อยใส่ให้เบิ่ง
ช่เหรอนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยเห็นปะสิขายปลาสิต้มปลาละเคสขายเลยพี่น้องจ๋าสูตรความแซ่บความนัวมดจะเมาม้อยพี่น้องมือเลยดิชิบหานาทีแล้วกษัตริย์เดี๋ยวขอตัวกินให้หมดก่อนนะจ๊ะเด้อยังไงก็วิวาดกันนะจ๊ะเนาะไม่ใช่โดนโปดเดี๋ยวมันจะเสียเวลาของมูเจ้าเนาะขึ้นฮอดทุกปู่ทุกคนนะจ๊ะเด้อละกันเดี๋ยวจะกินให้หมดแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณหลายๆสำหรับเพื่อนๆที่กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจนะจ๊ะเนาะแล้วก็ต้องขออภัยพี่น้องหลายๆที่คอยเว้าบอกผูดจ้าอย่างอาจจะบ่ถึกหูนะจ๊ะเนาะอย่าโกรธอย่าเครื่องกันนะจ๊ะเด้อโอ้ยขอโทษขอโทษเซ็นพงพี่น้องจ๋าโอ้ยขออภัยด้วยจ๊ะเด้ออย่าถือสงถือสาเด็กหน่อยบอกผิดบอกหยังก็อย่านั่นนะพี่น้องเนาะให้อภัยกันนะพี่น้องนะลูกจะได้สวยๆขึ้นยังไงก็เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องอีสานวีซ่าวาไรตี้เดี๋ยวขอจะลิงก์ไว้ข้างล่างกดที่รูปหรือมันก็จะขึ้นมาก่อนกดติดตามเดี๋ยวขอจะไปอัปเดตคลิปสั้นๆอยู่ที่นู่นนะพี่น้องเนาะแล้วเจอกันคราวหน้าอยู่ดีไม่แห้งทุกท่านนะจ๊ะเด้อเจอกันคราวหน้าก็ See you next time Have a nice day ก็คือขอให้มีวันที่ดีๆในค่ำคืนนี้ไปแล้วด้วยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย